เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้สปป.ลาวได้มีหนังสือแจ้งการมีใจความครับว่าศูนย์วิจัยโรคสัตว์ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 จากการสุ่มตรวจโดยการสวอปปากไก่และปากเป็ดในตลาดด่านช้างด่านซ้ายเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์โดยจากกลุ่มตัวอย่างครับ65ตัวอย่างแบ่งเป็นไก่30ตัวและเป็ด30ตัวแบ่งเป็นไก่30ตัวอย่างเป็ด30ตัวอย่างและเก็บตัวอย่างจากพื้นที่แวดล้อมอีก5ตัวอย่างนำไปแยกหาเชื้อได้พบเชื้อไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ H5N1 จำนวนถึง30ตัวอย่างและเพื่อความแน่นอนครับศูนย์วิจัยโรคสัตว์ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมพบสัตว์ปีกที่กำลังป่วยอีกจำนวนหนึ่งจึงได้เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบอีก11ตัวอย่างได้พบเชื้อ H5N1 จำนวน5ตัวอย่างและเชื้อ H9N2 อีก5ตัวอย่างเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคไม่ให้แพร่หลายลามออกไปในวงกว้างหรือมีความเสียหายในการระบาดสู่คนได้ดังนั้นครับกรมสัตว์เลี้ยงและการประมงจึงต้องปฏิบัติมาตรการสกัดกั้นและควบคุมการระบาดโดย 1. ให้แผนกกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์ประสานกับหน่วยงานปกครองในท้องถิ่นแต่ละเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบหาต้นเหตุของโรคกำหนดและประกาศขอบเขตการระบาดและเฝ้าระวังตามกฎหมายพร้อมแจ้งให้ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงได้รับทราบ 2. ประสานกับแผนกสาธารณสุขแขวงและเมืองประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจอันตรายและความร้ายแรงของโรคไข้หวัดนก H5N1 อย่างทั่วถึง 3. ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก 4. ห้ามไม่ให้นำสัตว์ปีกที่เจ็บหรือตายมาบริโภคอย่างเด็ดขาด 5.กำจัดสัตว์ปีกที่ตายด้วยการเผาหรือฝัง 6. ผลักดันให้เจ้าของสัตว์ฆ่าทำลายสัตว์ปีกในฟาร์มที่ติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด 7. แนะนำให้เจ้าของสัตว์และประชาชนดูแลความสะอาดบริเวณคอกสัตว์เลี้ยงและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือโรยปูนขาวรอบบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ 8.ให้ปฏิบัติมาตรการอื่นที่เหมาะสมตามกฎหมายในการควบคุมโรคไข้หวัดที่กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้กำหนดไว้เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดครั้งนี้ให้สงบลงได้โดยเร็วที่สุดขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NGR ออนไลน์